ก็ได้รับหน้าที่นะคะในความเป็นคนชนคุยนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองค่ะได้ค่ะประจบมาครับผมวันนัทธุลาการศิลป์ครับค่ะขอเข้าวันนี้ที่เราจะมาชวนอาจารย์สามท่านคุยเรื่องของการย้อนรอยอดีตนะคะในประสบการณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์กับแสงทีนี้ตอนนี้อาจารย์ที่สามท่านจะเรียกว่าอาจารย์ปู่อาจารย์ลุงก็เกิดจังเลยก็อาจารย์สมัยนี้ก็เพิ่งเกษียณที่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างอาจารย์หลายท่านก็ยังถึงแม้จะเกษียณไปนานแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงของสาขาวิศวกรรมศาสตร์กับแสงอยู่นะคะทีนี้สังเกตว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีวิธีทัศน์ให้เราเห็นร่องรอยเห็นอะไรแต่ปีนี้เราไม่มีเพราะว่าเราเรื่องแทนใช่เราจะใช้วิธีการเราเรื่องผ่านอาจารย์สามท่านนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์นรัตน์ช่วยแนะนำตัวอาจารย์สามท่านว่าปัจจุบันอาจารย์ไปทำดำรงตำแหน่งหน้าที่อยู่ที่ไหนบ้างครับครับก็ต้องกราบสวัสดีอาจารย์ทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามท่านที่รณรงค์มาร่วมเสวนานะครับกับพวกเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรายินดีแล้วก็รู้ดีใจจริงๆที่อาจารย์กลับมาพบปะกับพวกเรานะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมขออนุญาตแนะนำนะฮะอาจารย์และผู้โสทั้งสามท่านเพื่อให้อาจารย์รุ่นน้องๆนะครับได้รู้จักด้วยนะครับท่านแรกครับรองศาสตราจารย์พันชอประหลโยธินนะครับจริงๆผมอยากแนะนำว่าท่านเคยเป็นอดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้นะครับและท่านก็เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนของเราหลังจากแยกการบริหารออกไปนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการท่านไปผันตัวไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันท่านเป็นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทไทยสปิทออโต้คาร์ดินดัสทรีจำกัดนะครับแต่ไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้นะครับท่านที่สองครับรองศาสตราจารย์มนตรีคำชูนะครับคิดว่าผมไม่มีใครรู้จักท่านนะครับเมื่อพูดถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำนะครับท่านเคยเป็นอาจารย์ที่ภาควิศวกรรมชลประทานของเรานะครับแล้วท่านก็ไปช่วยที่บางเขนที่ภาควิชาทรัพยากรน้ำและวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนะครับปัจจุบันท่านยังคงช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะครับท่านเป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมชลทรัพยากรน้ำนะครับนอกจากนั้นในระดับประเทศท่านยังเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาตินะครับสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยานะครับและท่านยังเป็นที่ปรึกษาประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับท่านที่3ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเชิญอักษรนะครับท่านเพิ่งเกษียณอายุไปไม่นานนะครับเรายังคงจำท่านได้ดีนะครับท่านเป็นอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสงของเราเหมือนกันนะครับปัจจุบันท่านไปช่วยเหลืองานระดับประเทศนะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยช่วยพวกเราอยู่ข้างหลังนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักประสานงานด้านโลจิสติกส์นะครับเป็นบอร์ดของวช.ร่วมสปว.นะครับท่านก็อยู่ในวงการโลจิสติกส์แล้วตอนนี้นะครับก็ได้รู้จักอาจารย์น้ำทรงของเราแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีเวลาสั้นมากๆนะคะน่าเสียดายค่ะเพราะนานๆอาจารย์จะได้กลับมาเราจะมีเวลาอยู่แค่30นาทีนั่นเองตอนนี้นะคะถ้าช่วงกันไปขยับได้คณะบดีบอกว่าขอลดลงเหลือแค่5นาทีสำหรับของอาจารย์นะคะเอามาเทให้อาจารย์ทั้งสามท่านก็เดี๋ยวทีนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองรอบนะคะรอบแรกนี้อาจจะประมาณท่านละ5-8นาทีนะคะไม่เกินนะคะเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านนี่ถ้าได้คุยเรายาวนะคะรอบแรกนี้ค่ะก็จะเป็นยุคค่ะก็จะเป็นยุคว่ามี3ท่านก็เลยมี3ยุคนะคะคิดว่าการที่จะมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไม่ใช่แค่1ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะแต่เรามี9ที่ยาวนานกว่านั้นเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็คือก่อนที่จะมาเป็นคณะวิศวะตั้งแต่เราย้ายวิทยาเขตมาค่ะตั้งแต่ปศ22จนมาถึงจะเริ่มก่อตั้งเนี่ยค่ะช่วงแรกก็จะขอให้อาจารย์มนตรีเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะพอจนมาถึงยุคเข้าสู่ยุคที่กำลังก่อตั้งนะคะก็จะเป็นอาจารย์พันชอนะคะผู้มีส่วนในขณะนั้นนะคะแล้วก็ยุคต่อไปยุคในอนาคตนะคะอาจารย์สมยศซึ่งไปอยู่ในแวดวงข้างนอกเห็นทิศทางอะไรกับเรื่องราวที่กำลังเปลี่ยนแปลงแล้วอยากจะบอกอะไรกับทางคณะนะคะอันนี้จะเป็นรอบแรกค่ะถ้าอาจารย์พูดเกินเราจะมีการชงสัญญาณ นะคะพอเสร็จแล้วค่ะรอบสองค่ะมั่วยิ่งกว่านั้นค่ะรอบละท่านที่เกิน3นาทีค่ะก็คือข้อคิดนะคะที่อยากจะฝากถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องนะคะว่าในฐานะที่เราจะสืบสานปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแสนต่อไปเนี่ยค่ะอยากจะบอกอะไรกับทางอาจารย์รุ่นน้องบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มแรกครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มนตรีครับ
ได้ทราบว่าอาจารย์เริ่มทำงานตอนปศ2521ใช่ไหมคะเริ่มเข้ามารับราชการนะครับพอรับปุ๊บก็ย้ายที่เขตเลยหรือเปล่าคะย้ายนะเอาตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตสวัสดีท่านอาจารย์บัญชรนะครับอาจารย์รุโสนะครับแล้วก็ครอบครัวเราในแต่ละทุกคนทุกท่านนะครับผมมาทุกแรกเนี่ยมาทุกสมัยกับการพระราหุลเนี่ยแหละเริ่มต้นตั้งแต่ก่อน21ใช่ไหม21ได้เข้าทำงานนะอาจารย์บัญชาที่เรียนห้องเดียวกับผมนะสมัยเรียนเนี่ยเรียนห้องเดียวกับอาจารย์บัญชานะฮะแต่ผมอยู่หน้าอาจารย์บัญชานั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตอนที่มาใหม่เนี่ยที่กำแพงแสนเนี่ยนะจะดูว่ามันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าเราเนี่ยนะดำเนินตามนโยบายของหลวงพุทธชาตินะผมอาจจะมีบ้านที่สวยงามอยู่ที่กำแพงแสนแล้วเพราะหลวงพุทธชาติเนี่ยตอนที่มาสร้างกำแพงแสนเนี่ยอยากจะให้มีความสมบูรณ์มากๆนะครับที่จะได้ให้อาจารย์เนี่ยมีที่จัดสรรมีซื้อบ้านพอหลังเกษียณก็มีบ้านอยู่เลยไม่ต้องเที่ยวเล่ร่อนหาบ้านอยู่ว่าเกษียณจะเอาแล้วท่านก็ไปเตรียมซื้อบ้านซื้ออะไรแล้วนะฮะเราก็ไม่ได้ดำเนินนโยบายตามที่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่ต้องประเทศยังต้องจ้องเลยหลวงพุทธชาติกำพูเนี่ยท่านมีแต่ท่านที่เรายาวไกลมากนะหวังว่ากำแพงแสนเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ควรสมัยก่อนอาจารย์ก็ต่อต้านอะไรท่านนะเพราะว่าอาจารย์หลายท่านจะเสียประโยชน์นะครับเสียประโยชน์ก็ไม่อยากจะมากำแพงแสนนะเราเนี่ยได้มอบทุนนะให้อาจารย์เรียนต่อนะครับหวังว่าจบจากด็อกเตอร์จบแล้วมาจะมาระดมกันที่นี่มากมายเลยแต่ว่ามันไม่สอดคล้องนะทำให้อาจารย์ก็ไปอยู่ที่บางเขนแล้วก็ไม่อยากจะมาที่กำแพงแสนก็มีอาจารย์หลายท่านเหมือนกันที่เสียสละนะมาบุกเบิกที่กำแพงแสนนะเพราะรุ่นอาจารย์พันชอนี่ก็เป็นรุ่นแรกๆที่มาบุกเบิกกำแพงแสนนะครับเราอยากจะเห็นกำแพงแสนเนี่ยนะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าสร้างให้เป็นหัวใจเป็นหลักในยุคนั้นนะครับเราอยู่กันมาพี่น้องจริงๆเพราะว่าเราลำบากด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งมีความผูกพันกันมากซึ่งก็สมัยนี้แล้วว่ายังแตกต่างไปหน่อยที่อยากจะให้ความหลังเก่าๆเนี่ยกลับมาเพื่อที่เราจะสร้างอะไรกับคณะสวัสดิ์ที่กำแพงแสนเนี่ยให้มันมีความอบอุ่นนะฮะมีความเจริญก้าวหน้าแบบว่าให้คนอิจฉานะไม่อยากให้คนอื่นสงสารนะครับบางทีเรามาเนี่ยคนอื่นอาจารย์ก็อาจจะสงสารเราเมื่อเราไปอยู่กำแพงแสนที่ก็ลำบากจริงๆเราอยากให้เขาอิจฉาเรานะจริงๆแล้วถ้ามองจริงๆแล้วมันก็น่าอิจฉาอยู่นะครับเพราะเราทำงานแล้วเราก็มีบ้านมีอะไรทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์นะฮะเรามีความผูกพันนะครับแล้วตอนนี้กำแพงแสนที่ก็เปลี่ยนเป็นคณะที่เดี๋ยวอาจารย์มันทอผมจะเล่าถึงเรื่องคณะเนี่ยนะในใจผมเองเนี่ยที่จะพูดกับอาจารย์แล้วนิดๆเลยว่าเราเปลี่ยนมามีภาควิชาเพิ่มขึ้นมีอะไรคณะเรายิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยไอ้ห้องอย่างเงี้ยนะเราอาจจะต้องมีเป็นชั้นๆได้เหมือนกับออริทอเรียมหน่อยนะจำบัญชามันได้ดูโป๊ะโก้หน่อยนะมันดูโล่งๆนิดนึงมันจะหาเงินนะค่อยๆทำมันก็อาจจะทำได้นะครับงั้นเรื่องของอาจารย์เราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะตั้งชื่อเสียงนะครับในการที่จะต้องสร้างอะไรอาณิคมหรือว่าช่วยบริการทางวิชาการให้กับสังคมจริงจริงแล้วเนี่ยทางกำแพงแสนเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมมานานพอสมควรนะครับแต่ก่อนที่ผมจะขับรถไปขับรถกลับมาตลอดเลยประสบการณ์ที่เห็นตอนเช้าเนี่ยนะครับจะเห็นรถชนรถคว่ำตายกันอยู่เรื่อยๆเลยซึ่งมันต่างกับสมัยที่สมัยก่อนก็มีแค่สองเลนนะฮะมาเช้าเนี่ยอันตรายรถมันก้อยรถกันเลยเนี่ยมีอุบัติเหตุตลอดเลยนี่มันรู้สึกมันง่ายนิดเดียวมาในคลิปปัจจุบันครึ่งชั่วโมงก็เกือบถึงกับ4-5จริงๆก็มาถึงแล้วมันมีความสะดวกสบายพอสมควรนะครับงั้นเราก็ไม่น่าจะให้ใครมาสงสารได้แล้วนะใครจะเรียกว่ากำแพงแสนเข็มก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะฮะจริงๆแล้วเราก็เพียงแต่ว่าการทำตัวเรายังไงนะครับที่จะสามารถที่จะดูแล้วให้มันมีความอะไรยิ่งใหญ่ในย่านนี้ที่ท่านพิการก็ฝากความหวังไว้กับพวกเรานะครับสำคัญที่สุดเนี่ยเราถูกยังไงถึงจะให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวผมก็ญาติมองไม่ค่อยชัดนะเมื่อเช้านอนตื่นมาครับเป็นตาหักเลยต้องใส่แว่นสีดำมาซึ่งก็ไม่ค่อยดูไม่ดีไม่เหมือนก็ไม่มีอะไรมารยาทอะไรมาพูดที่ชุมชนแล้วใส่แว่นสายตาดำจะไม่เห็นหน้าพวกเราแล้วก็มันพูดไม่ค่อยออก
นะครับเพราะว่าผมก็รู้จักมันที่เห็นหน้าใหม่ๆนี่เยอะนะครับเพราะว่าพอฟังว่ามีตั้ง8 7สาขาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้คณะเรานี่มีความเจริญแบบไม่แพ้ใครนะนี่เราจะบูรณาการอย่างไรนะครับผมได้คุยกับอาจารย์หลายท่านที่ได้มีผลงานที่ผมก็อยากจะสนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปอยู่ในส่วนที่คิดว่าน่าจะสนับสนุนทางการเกษตรได้อย่างดีนะเกษตรอาหารเนี่ยนะจริงๆแล้วทางธนาคารเนี่ยหรือสาขาที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสาขาที่ประเทศต้องการมากๆเลยเพียงแต่ว่าเราทำตัวเรายังไงที่จะให้เขาเห็นค่าของเราที่เรามีอยู่แต่เราหลบบางทีเราไอ้อายไม่ต้องอายแล้วครับเราต้องกล้าพรีเซนต์ตัวเราเองตลอดเวลานะฮะนั้นอย่างที่ท่านพิการเน้นสำคัญมากๆคือทำยังไงเราต้องบูรณาการในทุกสาขาให้มากให้เก่งยังไงทำคนเดียวเนี่ยท่านไม่ค่อยยกย่องเท่าไหร่แม้แต่ผมเองเนี่ยเก่งก็จริงแต่เก่งคนเดียวเนี่ยท่านไม่ขยันยกย่องเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าใครทำเป็นทีมเป็นไรนะท่านจะสำคัญมากมากเลยงั้นเราต้องพยายามนะสร้างทีมให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทำงานร่วมกันได้นะครับเหมือนพี่เหมือนน้องนะถ้าเผื่อเรายังแยกกันอยู่หรือว่าเรามองกันเหมือนกับไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยมันเสียโอกาสมากแต่ถามอาจารย์ประวุฒิได้เลยสมัยก่อนเราอยู่เนี่ยอยู่เป็นแบบครอบครัวจริงๆนะบางทีบ้านอาจารย์ผู้ใหญ่ในบางวันเราก็ไปถามที่บ้านอาจารย์อาจจะไปเยี่ยมนะครับเรายังมีแต่ว่าผมยังดีใจอย่างนึงว่าที่กำแพงแสนเราเนี่ยรู้สึกเราสอนกันดีว่าให้มีรู้จักมีความกตัญญูรู้จักรู้ถึงค่าของอาจารย์เก่าๆรู้จักว่าเราได้ให้เกียรติกับอาจารย์จะไม่เคยทอดทิ้งถึงอาจารย์จะออกไปแล้วเราก็จะมีความผูกพันซึ่งอาจารย์เองก็ยังคิดว่าถ้าเกิดมีอะไรที่เป็นโอกาสหรือมีอะไรที่จะช่วยได้หรือมาแล้วทำให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยที่งานนักศึกษาที่รับรองและยินดีตลอดนะครับอยากจะเห็นพวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆเพราะนี่เหมือนบ้านเรานะผมเองก็ต้องตอบแทนเรียกรู้ว่าคุณของงานแบ่งแสนเนี่ยที่ได้หน้าได้ตามาหรือมีเงินใช้มีอะไรต่างก็เพราะเนี่ยได้อยู่ที่คณะวิศวะเนี่ยแล้วก็มาสร้างงานจริงๆก็ที่กำแพงแสนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเริ่มมันทำมาผมก็จะมาคิดที่ก็ป้องเนี่ยแต่เราลงไปปฏิบัติจริงนะเราไม่ใช่นักวิชาการเป็นตำราเขียนอะไรนะซึ่งความก้าวหน้าทางวิชาการอาจจะไม่มากนะแต่เราก็สนุกกับการทำนะครับนั่นก็เผื่อว่าเราต้องไปทั้งสองส่วนจะดีนะครับก็คือต้องเขียนงานวิจัยด้วยบริการวิชาการด้วยแล้วก็เป็นคนสนๆหน่อยก็คือทำไปเรื่อยๆอย่างรู้อย่างเดียวนะนะแต่บางคนแบบรู้มันเป็นแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเนี่ยต้องรู้หลายๆอย่างแล้วมันจะทำให้เราเกิดความคิดนะเราก็เน้นเฉพาะเรื่องที่เราเก่งจริงๆนั่นอย่างนึงแต่เราไม่ใช่เก่งแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอื่นเลยนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ดูอะไรเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีความผูกพันภาควิชาวิศวกรรมเกษตรแต่ก่อนมามี2ภาควิชาเท่านั้นเองนะแต่เราก็เหมือนกับไม่มีภาควิชาถ้ามันจะเหมือนกับเป็นภาคเดียวกันนะครับถ้าเมื่อไหร่เราแยกภาคหรือรู้สึกว่ามีภาคเข้าภาคลูกภาคนี้นะผมว่ามันจะไม่แข็งแรงนะครับงั้นที่มาครั้งนี้ก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับซึ่งจะได้ฟังข่าวตลอดเวลานะครับไม่ยินดีและชื่นใจในการที่ว่าเราได้รับรางวัลหลายนะฮะแต่ผมมาเห็นแล้วทำบางทีผมก็คอมเมนต์มากอะไรมากเนี่ยบางทีบางคนอาจจะไม่พอใจว่าแน่อย่างไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรื่องความรักนะเพราะมันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติอ่ะเหมือนเราบ้านเราก็อยากจะบอกให้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ของเราก็เคยติดผมมาเยอะแล้วเนี่ยที่อยากจะบอกน้องๆว่ามันทำได้เราลองทำเองทำอย่างนี้อาจจะได้เจออย่างก็ได้ร้อยเรื่องทำก่อนนะครับถ้าเจอรอบแรกเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ให้เวลามากเดี๋ยวถ้าน้องขอได้เวลาให้การรอได้มากไปคุยกันก็อาจารย์ก็ได้สะท้อนนะครับก็ก่อนนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่กันพี่แบบน้องจริงๆรู้สึกอบอุ่นนะครับอันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองขยับไปดูยุคที่สองค่ะหลังจากที่เราแยกจากที่บางเขนมาประมาณนั้นเป็นอาจารย์ปัญชอครับว่าตอนนั้นคณะเราหรือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีนโยบายหรือกำลังคิดอะไรครับถึงได้แก้การบริหารออกมาเป็นสองคณะจากบางเขนครับอาจารย์เราจะตอบคำถามผมก็ขอคิดของผมเหมือนกันวันนี้ผม expect ว่าสัก200คนฟังแล้วมีนักเรียนฟังด้วยนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าพูดไม่ค่อยออกแต่เขียนมาเยอะเพราะผมเป็นคนพูดไม่ทันอาจารย์มนตรีอยู่แล้วเดี๋ยวอัดวีดีโอไว้ไปลงเว็บเลยค่ะเรามีเว็บ
ครับอย่างที่ทราบจากอาจารย์มนตรีนะครับเรามาที่นี่ก็สองภาควิชานะครับภาควิชาเกษตรภาควิชาชุมชนสภาดังนั้นก็ถ้าคิดดูแล้วเนี่ยกว่าจะตั้งเป็นคณะขึ้นมาเนี่ยประมาณ24ปีก็2522ถึง2546ประมาณ24ปีเราถึงจะมีคณะซึ่งคณะก็ต้องเป็น10ปีนะครับในช่วงแรกๆนี่ท่านอาจารย์และนิสิตนี่ต่างก็มีความสามารถการดำรงชีวิตอย่างที่อาจารย์มนตรีพูดเมื่อกี้นี้นะครับเราก็มีทั้งการดำรงชีวิตสภาพการเรียนการสอนในจบรุ่นแรกๆนี่ผมขอใช้คำว่าต้องยกให้ว่านายแน่มากนะครับจบออกไปได้นะครับทั้งสิ่งแวดล้อมก็ตามมันไม่พร้อมอย่างที่เห็นนี่นะครับอย่างที่ตกเย็นเนี่ยมันมีกับข้าวเลือกทานไม่กี่อย่างผมมารุ่นแรกๆต้องอยู่หอพักนะครับบริการนิสิตเนี่ยอยู่หอพักเพราะมันดูแล้วมองไม่เห็นต้นไม้อย่างทุกวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ความที่เป็นมีความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยทำให้ผลิตนิสิตออกไปเนี่ยจบยังมีคุณภาพทั้งๆที่มีสิ่งเกื้อกูลเนี่ยน้อยมากอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทั้งนิสิตและอาจารย์นี่เองนะครับที่ทำให้คณะกำแพงแสนเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงซึ่งในขณะเดียวกันนะครับก็มีขีดจำกัดด้วยการเรียนการสอนทั้งการตั้งเพิ่มภาควิชาที่มาสนับสนุนการผลิตนิสิตงบประมาณซึ่งยังต้องอาศัยส่วนหนึ่งที่คณะบางเขตการเพิ่มบุคลากรและอื่นๆมันก็มีขีดจำกัดนะครับเพราะเรามีอยู่สองสามภาควิชาเท่านั้นการที่จะมีการนี้เองที่ทำให้กรรมการคณะที่กำแพงแสนนี้ก็ได้พยายามหาแนวทางที่ทำให้เกิดสิ่งที่กล่าวเบื้องต้นคือการแยกตัวออกมาจากคณะที่บางเขตเพื่อเกิดความคล่องตัวในการพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้เป็นสาเหตุนะครับดังนั้นปี2540คณะที่กำแพงแสนโดยรสอดุลวรรณชนานะครับเป็นรองคณบดีกำแพงแสนอยู่ในขณะนั้นได้มีหนังสือถึงคณบดีซึ่งในช่วงนั้นมีท่านอธิการบดีคนปัจจุบันรองศาสตราจารย์พุทธิชัยบริการเป็นคณบดีหนังสือมีพอสรุปได้ก็คือปัญหาที่ทางคณะที่กำแพงแสนไม่สามารถดำเนินการได้หลายประการเช่นการที่จะตั้งโครงการใหม่ตามที่มหาลัยได้มีนโยบายให้คณะวิศวกรรมจัดการด้วยการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบที่วิทยาเอกกำแพงแสนซึ่งอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาวิทยาลัยให้มีการขยายหน่วยงานซึ่งชื่อหน่วยงานจะต้องไม่ซับซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่มีอยู่เป็นต้นคณะที่บางเขนโดยท่านคณบดีรสวุฒิชัยนะครับขณะนั้นก็ได้ทำหนังสือถึงมหาลัยซึ่งมีดร.วิโรจน์เอี่ยมพิทักษ์เป็นอธิการบดีนะครับขอให้แนวทางการดำเนินการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นรูปแบบที่วิทยาเอกกำแพงแสนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้ทำการเรื่องนี้จัดตั้งดังกล่าวเสนอขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้รับการเสนออนุมัติไม่ได้รับการเห็นชอบอนุมัติโดยในเวลาต่อมานางทองควรนะครับหลายรายก็ได้พิจารณาให้มีการจัดตั้งคณะใหม่ได้โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2544คณะกรรมการดังกล่าวนะครับมีผู้แทนจากคณะซึ่งมีอาจารย์ดุลเป็นประธานดร.วราวุฒิวุฒิวณิชรองประธานกรรมการและกรรมการคือท่านหัวหน้าภาคในขณะนั้นมี อาจารย์ประตาคุณชนรัตชยาดร.บัญชาขวัญยืนดร.วิชัยอิวัตรปรเวศและก็ดร.เหมือนกิจช่ำชองนะครับซึ่งเป็นกรรมการถูกแต่งตั้งขึ้นมานะครับมีกรรมการจากส่วนกลางของมหาลัยสี่ท่านซึ่งจะเป็นการกรรมการและเลขานุการและกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่จัดทำรายละเอียดเพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับผู้ที่เอ่ยนามเมื่อสักครู่นี้ก็ยังนั่งอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้นี้แหละเป็นผู้ที่ทำให้เข้าโครงให้มีขนาดนี้ขึ้นมานะครับด้วยผลโดยสรุปก็คืออ้างว่าในโครงการจัดตั้งคณะคือคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนได้พยายามแก้ไขต่างๆมาโดยตลอดทั้งปัญหาและทั้งการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่เมื่อปี2522เช่นต้องย้ายนิสิตปี1ปี2มาเรียนที่กำแพงแสนเพราะตอนแรกที่มาเนี่ยปี3ปี4เท่านั้นแล้วก็มีปัญหาว่าปี3ปี4บางคนก็ยังค้างวิชาอยู่ที่บางเกนะครับต้องไปกลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยังย้ายมาปี1ปี2มาอีกซึ่งการเรียนการสอนต่างๆก็ไม่พร้อมห้องแลบก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นการจัดชั้นเรียนเพื่อให้จึงทำให้ยากนะครับถ้าอาจารย์บางท่านก็ต้องวิ่งไปกลับสองวิทยาเขตสองจุดเจ็ดเองนะครับซึ่งขณะนั้นเองเราก็อ้างว่าเราติดปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่มีความพร้อมด้วยนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนะครับก็คือจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สมบูรณ์มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระทั้งการบริหารและการจัดการเพื่อโอกาสทางการศึกษาสูงสองที่โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตกนะครับซึ่งเรากำลังโชคดีถึงท่านการได้กล่าวนะครับเราต้องมีทวงทวายอะไรมาแต่ประชุมกันในวงนอกแล้วทวายนี้คงจะวายไปช้าเหลือเกินนะครับคงไม่อย่างที่เราที่คิดกันไว้นะครับทวายนี่เป็นวงการภายนอกแล้วก็เข้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการสำหรับภูมิภาคนี้เพราะนั้นเมื่อเราตั้งอันนี้ไว้แล้วเป็นทาร์เก็ตปอกันแล้วนะครับให้คณะได้ช่วยปฏิบัติตามที่เราขอตั้งคณะนี้ไว้ด้วยนะครับในที่สุดขั้นตอนต่างๆก็ผ่านไปด้วยเวลาพอสมควรก็มีประกาศสภามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่22เมษายน2546คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับประกอบด้วยหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเกษตรภาควิชาวิศวกรรมชลประทานภาควิชาวิศวกรรมอาหารในขณะนั้นมีพนักท่านอัมพลเสนานรงค์ซึ่งปัจจุบันเป็นองค์มนตรีดำรงตำแหน่งนายกสภาเป็นผู้เป็นประกาศดังนั้นก็มีขั้นตอนการสรรหาคณะรัฐมนตรีจากบุคคลในคณะและให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อลงมติซึ่งในระยะแรกๆการดำเนินงานในฐานะคณะใหม่ๆนะครับคือรับทราบและเรียนรู้ในการบริหารงานรับผิดชอบในระดับคณะที่แท้จริงแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็มิได้ปล่อยให้เคว้งได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมาเป็นที่เรียนและที่ปรึกษาโดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานอันนี้โดยตำแหน่งทั้งสิ้นนะครับตั้งโดยตำแหน่งออกมา 6-7 ท่านนะครับแล้วก็ในด้านในประกาศเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นกรรมการชุดนั้นน่าจะอยู่นะครับประคับประคองเราไม่อยู่10ปีแล้วอันนั้นไม่บอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ได้บอกมันหมดเพราะฉะนั้นกรรมการชุดนั้นยังอยู่เมื่อกี้น่าจะกระเซาท่านอธิการท่านเป็นประธานอยู่นะแบบในฐานะที่ผมได้มีโอกาสบริหารคณะในช่วงแรกซึ่งผมโชคดีที่มีทีมงานที่กรุณามาช่วยงานซึ่งทำให้การทำงานในคณะซึ่งเริ่มตั้งไข่ไปด้วยความเรียบร้อยและมั่นคงสำหรับการดำเนินการต่อไปเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับสำหรับผมวันนี้ซึ่งมีโอกาสกล่าวต่อท่านคณาจารย์และบุคลากรทั้งหลายเพื่อขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเกียรติเวลาของท่านมาร่วมงานอย่างเต็มที่เพราะโดยปกติมาร่วมงานบริหารเนี่ยนะครับท่านก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมอ่ะเงินเดือนมาทำงานเพิ่มขึ้นมีคำสั่งเพิ่มขึ้นให้ทำนู่นทำนี่นะครับแต่ท่านก็รุณามาช่วยผมในตอนนั้นนะครับในขณะนั้นก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งกับดร.วรวุฒินะครับจันทร์ประภาสีชันสันติทอง
สำนักนะครับดร.กนกศักดิ์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อาจารย์นิมิตนะครับอาจารย์รังสินีอาจารย์วิรวันนะครับว่าพวกโทษเรียกชื่อมุขนาง่ายงามนะครับว่าโทษคนนั้นพี่สาวค่ะตอนยุคนั้นอ๋อครับอันนี้ก็แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออาจารย์คณาจารย์ต่างๆและบุคลากรนะครับที่ท่านในขณะนั้นเพราะทุกท่านทำให้การก้าวเดินของคณะผู้สมัครสายสมเด็จแสนไปด้วยความภาคภูมิสง่างามมั่นคงซึ่งเป็นฐานในการเจริญเติบโตสืบมาทั้งที่ประจักษ์ในขณะนี้นะครับผมอยากให้ที่ประชุมนี้ตรงมือให้กับอดีตคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเชิญอักษรและท่านคณบดีสองสมัยนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาปัญญาที่ท่านมาท่านทำให้คณะของเรามาถึงจุดนี้เถิดนะขอสิ่งช่วงแรกผมเป็นอาจจะยาวไปหน่อยจะใช้อ่านเพราะคนไม่เต็ม200คนต้องขอจดหมายน้อยฉบับนี้ไว้ได้ไหมคะจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ถ้าเราฟังอาจารย์บัญชาเราจะเห็นเลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคณะขึ้นมาง่ายๆนะคะใช้เวลาอยู่ตั้ง2ช่วงเนาะ40ถึง44กว่าจะขอผมเลือกไปนะคะอันนี้24ปีตอนแรกค่ะแต่ว่าฉันจะเกิดในคณะแล้วใช้ช่วงแรก4ปีแล้วขยับมาอีก2ปีนะคะเราก็ไม่ใช่เฉพาะท่านเดียวด้วยมีหลายชุดที่มาช่วยกันไม่ง่ายเลยนะครับว่าจะมาเป็นคณะของเราทุกวันนี้และสิ่งนึงที่ทำให้ผมเห็นก็คือผมแอบเห็นสคริปต์ที่อาจารย์เตรียมมาทำให้ผมรู้สึกตื่นตันว่าท่านเตรียมตัวมาเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ให้เราได้ฟังกันจริงๆเสียดายที่พวกเรากลับมากันน้อยไปนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้แล้วผมจะต้องขอสคริปต์อาจารย์ใส่กรอบไปเลยครับเพราะว่าเป็นผมเนี่ยไม่เป็นคนพูดสูงอายุซึ่งจำอะไรก็จะพูดอะไรความหลังได้ง่ายๆพวกผมยังไม่ค่อยสุดเลยนะทุกคนเหมือนจะบอกอาจารย์ท่านใดเจ็ดสิบแล้วครับอาจารย์มันตีหัวจอไม่ได้ผมไม่เก็บตัวเลยไงเตรียมใจมานานแล้วจะได้มาพูดนะคะก่อนที่ท่านสองยังไปนานก่อนสองท่านเดี๋ยวต้องสองไปเราขอเชิญอาจารย์สมยศครับทีนี้ก็มาถึงในช่วงที่3ครับอาจารย์หลังจากที่เราก่อตั้งสถาปนาคณะขึ้นมาได้แล้วนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่การบริหารงานยุคใหม่นะครับเราเป็นคณะของเราเต็มตัวแล้วนะครับอยากทราบว่าในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์ขณะนั้นเนี่ยครับอาจารย์มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะอย่างไรครับอาจารย์ก็ก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์พันชรนี่นะครับที่ช่วยสร้างคณะมาตลอดผมเตรียมมานิดเดียวครับเพราะว่าเห็นเวลาที่ให้พูดบอก5นาทีนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับกะว่าจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมก็ยังไปมาอยู่นะครับทีแรกเห็นว่าไม่แน่ใจว่าจะให้พูดประวัติช่วงที่ผ่านมา10ปีหรือว่าจะให้พูดอนาคตนะแต่ว่าถ้าพูดต่ออย่างที่ท่านอาจารย์บัญชาก็คือเป็นช่วงซึ่งหลงผมรับภาระต่อมาจากท่านอาจารย์บัญชานะครับก็เป็นช่วงที่สภามหาวิทยาลัยเนี่ยเปลี่ยนระเบียบนะครับเปลี่ยนระเบียบที่สำคัญก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่าต้องมีการให้คณบดีนะครับซึ่งตอนนั้นผมรับตำแหน่งเนี่ยต้องแถลงนะครับเหมือนกับเป็นคำมั่นสัญญาแล้วก็ต้องทำตามให้ได้นะครับซึ่งต้องเปลี่ยนระเบียบพอดีเลยช่วงนั้นนะครับได้ข่าวว่าช่วงหลังก็เข้มข้นกว่านั้นอีกช่วงที่ท่านอาจารย์ประชาต่อจากผมเป็น4ปีเนี่ยนะครับช่วงที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยพวกเราคงทราบดีว่าวิกฤตของแมงแสงเนี่ยนะครับถูกครอบครองโดยคณะใหญ่คณะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับผมก็คิดในใจว่าเราก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อดีอันหนึ่งของผมก็คือพอดีผมเป็นช่วงรอยต่อเป็นอาจารย์ที่ตอนที่เข้ามารับราชการใหม่ๆสังกัดที่วิศวกรรมศาสตร์ที่บางเขนก็รู้จักอาจารย์ที่บางเขนเยอะนะครับรู้จักศักยภาพที่รุ่นมากโดยเฉพาะผลงานของท่านอดีตคณบดีวิศวะซึ่งคือท่านอธิการปัจจุบันเนี่ยท่านบริหารงานคณะวิศวะเก่งมากนะได้เป็นที่ยอมรับนะครับจนกระทั่งเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นคณะอันดับหนึ่งที่บางเขนสามารถแซงหน้าคณะใหญ่ขึ้นได้นะครับผมก็มองอันนั้นเป็นโรลโมเดลว่าเฮ้ยผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไง
แต่ผมก็คงไม่ไปเทียบกับคณะวิศวะที่บางเขนหรอกแต่อย่างน้อยในที่เขนเนี่ยเราทำยังไงถึงจะให้เป็นที่ยอมรับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ที่เขนกับแม็กแซนเนี่ยนะครับซึ่งก็หลายท่านก็บอกผมไม่ได้บอกเองนะครับว่าเราจะทำได้เนี่ย เราก็ต้องดูทรัพยากรของเรานะครับซึ่งก็คือทั้งอาจารย์นะครับแล้วก็นิสิตนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือพวกทุนทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งผมก็มาสำรวจดูแล้วนะครับคณะวิศวะเรากำแพงแสนผมไล่ย้อนหลังมานะเมื่อกี้ผมพูดอาจารย์นิสิตทุนทรัพย์นะครับไล่ย้อนหลังมาเนี่ยผมไปนั่งพอดีได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะบดีก็เลยได้ไปเห็นงบประมาณของทุกหน่วยงานระดับคณะรวมทั้งของวิทยาเขตด้วยก็มองเห็นว่าโอ้ยคณะวิศวะเราเนี่ยทุนทรัพย์เราเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งในวิทยาเขตเลยทำไมเราไม่สามารถเอาทุนทรัพย์อันนี้มาผลักดันผลงานของเราเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับอันดับหนึ่งในวิทยาเขตได้ก็พยายามบริหารเพราะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยพวกอาจารย์อาจจะรู้สึกลำบากหน่อยเหมือนกับผมเป็นประเด็นการนิดหน่อยนะนิดๆเพราะว่าอยากจะผลักดันผลงานของคณะในภาพรวมออกมานะครับทีนี้มาดูในทรัพยากรที่2คือตัวนิสิตช่วงนั้นเป็นที่ยอมรับว่านิสิตวิศวะเราเนี่ยเก่งที่สุดในวิทยาเขตแม่แสนใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็น่าจะสร้างผลงานได้ไม่ต้องพูดถึงอาจารย์เลยอาจารย์วิศวะเราก็คุยง่ายว่าตั้งแต่เรียนสอบตั้งแต่เรียนมัธยมปลายสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วในวิทยาเขตแม่แสนเพราะนั้น3ภาษาเนี่ยนะครับก็พยายามคิดหาหนทางนะครับหาแรงผลักดันจากพวกเราเนี่ยนะครับสร้างผลงานขึ้นมาจนกระทั่งรอบๆเขาก็ยอมรับกับเรานะครับเราไม่ได้บอกเองนะยอดรอบๆเขายอมรับเราว่าเราผลงานเชื่อได้นะครับนั่นก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเลยไปนิดนึงนะครับเลยไปนิดนึงทีนี้นะครับเล่าประวัติให้ฟังตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะครับว่าพอดีฟังท่านเจ้าวาดวัดปรักไม้ลายเนี่ยนะครับพูดถึงว่าพวกเราเนี่ยก็เหมือนแสงสว่างนะครับอาจารย์ทุกคนเนี่ยเหมือนแสงสว่างผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนผมรับราชการครั้งแรกผมรับที่กระทรวงเกษตรนะครับทำงานข้าราชการกระทรวงเนี่ยต้องรับคำสั่งตลอดคิดเองไม่ได้นะมาที่นี่เนี่ยโอ้โหมีความสุขมากตอนมาเป็นอาจารย์ยิ่งทำงานยิ่งมีความสุขนะครับทีแรกผมคิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยปรากฏว่าไม่ใช่ครับหลังจากผมเกษียณแล้วเนี่ยไปช่วยงานมหาวิทยาลัยอื่นเยอะก็เลยย้อนกลับมาดูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะที่วิศวิเกษกับเองแสนในคณะวิศวะเราเนี่ยปรากฏว่าเรามีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งดีมากอยากจะให้รักษาไว้ก็คือการให้อิสระทางความคิดและการแสดงออกที่นี่ของเราเนี่ยอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์อาวุโสจะเกษียณอย่างผมเนี่ยสิทธิทางความคิดเนี่ยเท่ากันหมดเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้การบริหารในช่วงผมเป็นคณะบดีเนี่ยมันถึงได้มีผลงานดีนะครับเพราะว่าพวกแนวความคิดใหม่ๆนะครับสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าเราได้อาจารย์ใหม่ๆอาจารย์รุ่นกลางอาจารย์รุ่นเก่าช่วยกันผลักดันออกมาเนี่ยจะได้แนวความคิดหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็มีคนถามผมตั้งแต่ตอนเกษียณแล้วก็ถามผมตลอดก่อนเกษียณว่าผมมาทำที่นี่ผมเนี่ยชอบทำอะไรมากที่สุดผมเคยบอกตลอดเวลาว่าผมชอบสอนนะครับซึ่งผมก็ยังยืนยันอยู่นะตอนนี้ยังเสียดายใกล้จะเปิดเทอมยังไม่ได้สอนนิสิตนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ทำบริหารงานวิจัยมากขึ้นนะครับก็เลยไปย้อนกลับมาดูว่าที่ผมพูดเนี่ยมันพอไหมที่ว่าชอบสอนเนี่ยก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาพวกเราในพวกอาจารย์ทุกท่านพัฒนาขึ้นมาเลยระดับที่สอนอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับคือเราลืมไปว่าหน้าที่ของหมายเป็นอะไรหลักนี่คือสอนวิจัยอะไรสี่อย่างเนี่ยนะครับแต่ตัวหลักสองตัวแรกนี่คือสอนกับวิจัยพอเราคิดว่าหน้าที่ของอาจารย์คือสอนเนี่ยบางทีเราก็เราสอนแล้วเราก็ครบนะจริงๆไม่ใช่แต่เราต้องคิดว่าเราผมอยากให้เปลี่ยนว่าเปลี่ยนคำว่าสอนเป็นหน้าที่ผลิตบัณฑิตนะครับพอเราคิดว่าเราผลิตบัณฑิตเนี่ยนะครับเราไม่ได้สอนอย่างเดียวแล้วมันต้องทำอย่างอื่นมากกว่าสอนด้วยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาการเรียนการสอนเราเรียนดีขึ้นเพราะเราคิดว่าเราจะผลิตบัณฑิตนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งส่วนอีกสิ่งงานวิจัยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพูดช่วงหลังอีกนิดนึงนะครับนะเพราะว่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับป
องค์กรที่ให้ทุนวิจัยระดับประเทศเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยที่สกอโดยตรงด้วยก็ส่วนหนึ่งพอดีเมื่อกี้อาจารย์ก็ยังไม่ทราบที่ผมเข้าไปเป็นกรรมการของสกอที่พิจารณาอยู่ในส่วนสำนักมาตรฐานสกอด้วยก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกดีนะว่าเรามีของกำแพงแสนที่เหนือว่าเรามีความสลับเซตคิดมากก็ไม่เกินจานค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนอาจารย์มาถึงที่เราก็รู้สึกว่าฉันโชคดีจังเลยที่ถึงแสนนะคะทีนี้เดี๋ยวรอบสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะเข้าใจว่ารอบต่อไปจะมีเรื่องกองมาเหมือนว่าจะมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวรอบนี้ก็คงจะไม่เกินสักสามนาทีต่อท่านครับอยากจะให้อาจารย์แต่ละท่านฝากอะไรกับพวกเรานะครับที่ยังต้อง อยู่พัฒนาคณะต่อไปนะครับว่าอาจารย์อยากเห็นคณะพัฒนาต่อไปในทิศทางใดในอนาคตนะครับหรืออาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับพวกเราครับเชิญอาจารย์ดีครับแรกก็ขอให้ทุกคนหรือพวกเราทั้งหลายนะต้องมีความภูมิใจนะอย่างรู้ถูกตัวเองนะครับต้องพยายามว่าเราก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีแล้วก็มีเกียรติแล้วก็มีทุกอย่างไม่แพ้ใครนะรับรองได้อย่างที่อาจารย์ยศพูดนะเราไม่เห็นไปทั่วนะครับนะของเราเองเป็นรับรองว่าไม่แพ้ใครนะเพียงแต่บางคนอาจจะรู้สึกเหงาเหงาหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทุกอย่างขอให้เราใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่นะเสียดายว่าในหลายอย่างที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นที่กำแพงแสนเนี่ยนะแต่เราอาจจะโดนต่อต้านนะตอนที่ผมก่อนจะกลับไปกำแพงวันที่กลับไปช่วยคณะปีมันเขียนเนี่ยนะเราเคยจะเอาโครงการสร้างสนามบินมาที่นี่นะครับภาคอากาศยานที่นี่นะแล้วโดนต่อต้านนะครับผมไปซื้อที่เนี่ยที่ยังอยู่เนี่ยในการไปอยู่ที่กำแพงแสนตั้งโลกตั้งโลกล่างที่นี่เลยมีอาจารย์หลายคนก็ซื้อที่เนี่ยกำลังจะประกอบขายวันนี้แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วเรามีโครงการอันที่เสียดายว่าที่กำแพงแสนเนี่ยนะจับตรงไหนมีเจ้าของไปหมดเลยนะเรามีโครงการที่จะติดตั้งระบบมิเตอร์จากฝรั่งเศสนะถ้าโดนต่อต้านนะรถผมเนี่ยไปสร้างที่สกลนครนะกรมชลประทานให้เป็น107ล้านเป็นระบบโทรทัศน์ที่ดีสุดในโลกที่สกลนครนะครับมีทั้งระบบทุกระบบเลยอยู่ที่นั่นตอนแรกเราหวังว่ากำแพงแสนนี่จะมีครบอย่างนั้นนะแต่ว่ามันทำไม่ได้ก็เสียดายนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นอย่างเดียวไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญนะประเด็นสำคัญว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเราจะทำยังไงที่เราจะต้องกอบกู้หรือว่าทำเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่านะมันหนีไม่พ้นนะครับในการที่จะต้องบูรณาการนะต้องย้ำผลึกกำลังกันให้ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าภาควิชารุ่นภาควิชาที่มันควรจะหมดสมัยที่จะมีภาควิชาแล้วมันควรจะมาร่วมกันพัฒนาจริงจังจังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะมันที่จะทักทายหรือพูดคุยขายความคิดซึ่งกันและกันนะอย่าเพียงแต่เบิ้ลซึ่งกันและกันพอใครคิดได้มาหน่อยว่าโอ้ยไปคิดเลยคิดได้ฝรั่งทำหมดแล้วอย่าไปคิดว่าฝรั่งฉลาดกว่าเราในหลายอย่างที่เราทำแล้วฝรั่งยังงงหรือยังชื่นชมในสิ่งที่เราทำที่เราคิดนะครับมันศักยภาพต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรามีนะโดยเฉพาะเราได้ใกล้ชิดกับความเป็นจริงของธรรมชาติมากที่สุดนะในสาขาเกษตรในสาขาธรรมทานในสาขาอาหารในสาขาต่างๆที่เราใช้เนี่ยซึ่งอยากจะให้แต่ละสาขาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เพื่อความอยู่รอดในสังคมข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะทุกคนในต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นประเทศไทยแล้วเนื้อหอมมากนะเราต้องขอบคุณนักบุญของเราว่าที่เราเนี่ยได้มีความสมบูรณ์นะที่สมัยก่อนพูดเลยเป็นน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่เดี๋ยวนี้ทางนาบอกในน้ำมีแต่ยาในน้ำมีแต่นี่ทำนาปังจะสร้างกันนี่ทำนาปีแต่นี่กับสร้างยิ่งทำยิ่งจนนะครับมันควรจะหมดสมัยแล้วนะเราเขาก็คงหวังว่าพวกเรานะครับจะมีโอกาสได้ช่วยเปลี่ยนรูปแบบของการเกษตรหรือเกี่ยวกับรูปแบบของการพัฒนานะกำแพงแสนนี่ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่รัฐบาลเองหรือมหาลัยเองก็ได้มองไว้ว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนนะขอเพียงแต่พวกเราทำยังไงถึงจะรวมกำลังกันให้ตรงนั้นได้นะผมเองถ้าอยู่ทางกระทรวงหรืออยู่ทางไหนเมื่อไหร่ที่มีเรื่องเกี่ยวทางเราขึ้นมาเนี่ยผมรับรองว่าช่วยชีวิตนะครับเพราะเป็นยังไงผมก็ต้องมีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณของกระแพงแสนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังคิดตลอดเวลานะผมก็คงจะมีเวลาแค่นี้ก็ขอบคุณนะกระแพงแสนขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่จะทำให้ผมรู้สึกชื่นใจว่าได้มีส่วนหนึ่งอยู่ในกระแพงแสนและพวกเราจะเริ่มพัฒนาเพื่อชื่นใจด้วย
จะไม่ให้ใครมาว่าพระแพงแสนเราล้าหลังได้นะครับก็ขอขอบคุณแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์มนตรีมากนะคะอาจารย์ย้ำค่ะว่ายังไงเราต้องภาคภูมิใจในตัวเองเนาะเราก็ถึงจะต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากไว้เรื่องการบูรณาการกันค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจารย์อย่างอาสานะคะอยู่ตรงไหนอาจารย์ช่วยได้ช่วยเต็มที่สมองค่ะแสดงว่าส่วนหนึ่งเราก็เดินมาทุกทางใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราเน้นเรื่องการบูรณาการการวิจัยใช่ไหมครับต้องจับมือกันแล้วต่อไปนี้นะครับไม่แยกภาคแยกอะไรต่อไปแล้วนะครับครับท่านอาจารย์จอครับอาจารย์ได้ผ่านงานทั้งเป็นอาจารย์ตอนนี้อยู่ภาคอุตสาหกรรมอาจารย์อาจจะมีมุมมองนะครับในหลายด้านท่านอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับพวกเราครับอาจารย์ฝากหลายแผ่นนะครับเมื่อกี้เอาปากกาขึ้นมาติดนะว่าควรจะพูดอะไรบ้างนะเพราะเดี๋ยวท่านตัดไปขณะที่ผมพูดไม่จบก็สิ่งที่ผมมองอยู่ว่าที่จะกลับมาพูดวันนี้ก็มีการบริหารในการที่ผมฝากไว้แล้วก็การทำงานร่วมกันขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารคนองค์กรที่ถือเอ็ดมาเรียบร้อยไปเช้าก็มีคำว่า knowledge management เข้ามาที่ AM ใครพูดนู้นแป๊บๆลาพูดนี่ก็ล้าวใช่ไหมตอนนี้เราเลยมองว่าเอ๊ะเรามีการถ่ายทอดที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องนะครับหมายถึงอย่างอาจารย์ก็ต้องถ่ายทอดอาจารย์รุ่นหลังไปแต่วันนี้ก็พอมองดูแล้วก็เอ๊ะมันเรื่องเดียวที่ผมจะพูดนะครับที่เดียวกับเรื่องพระเลยแต่ไม่ใช่เทศสิ่งสำคัญในปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรนะครับมันนอกจากที่จะเป็นการบริหารจัดการที่ดีแล้วนะครับก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานออกไปที่ยอมรับกับสังคมครับในการบริหารในการเอาใจใส่และความเคารพความคิดของบุคคลเป็นสิ่งที่ต้องค้ำจุนองค์กรได้อย่างยั่งยืนพร้อมๆกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่อันนี้ตามปกติแล้วในระดับผมนี่ก็ต้องอ่านหนังสือปีละสองเล่มนะครับปีนี้ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องต้องเน้นจุดแข็งก็เลยเอามาอธิบายที่ว่าเราจะปกครองคนเราก็ต้องดึงจุดแข็งของคนออกมาเพื่อให้เขาทำออกมานั่นคือสิ่งที่ทำให้องค์กรยั่งยืนลืมจุดอ่อนเข้าไปละอย่าไปพูดถึงอ่อนเราพูดถึงแข็งแล้วคนที่จะทำงานกับเราเองก็จะเป็นกำลังใจและทำให้เราได้แต่ตอนนี้ผมก็ทำงานยังไม่หมดเล่นมีครึ่งเล่นก็พูดครึ่งนิดเดียวความรู้ในเชิงวิชาการนี่ผมกล้าพูดได้ว่าที่ขณะนี้เต็มเปี่ยมเลยนะครับด็อกเตอร์แรเต็มไปหมดแต่ว่าขอให้นำความรู้ไปใช้นะครับทำให้ผลของเราเกิดประโยชน์อย่างไรนี่เป็นใช้เป็นวิชาชีพจริงนะครับเพราะว่าเขาเรียนออกไปนี่เขาไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นผมเมื่อออกไปอยู่ทางสถาบันข้างนอกแล้วนะครับแล้วมองดูนี่ผมสัมผัสกับนิสิตที่จบไปจบทุกสถาบันนะครับก็เราต้องไปสัมภาษณ์ไปความคิดของเขานะครับอันนี้ยอมรับได้ว่าแม้ภาษาพูดภาษาไทยนี่ยังพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมไม่ทราบว่าที่นี่ใช้คอมพิวเตอร์มากไปหรือเปล่าไม่ทราบภาษาเขียนก็ไม่ดีนะครับอันนี้แล้วก็ภาษาพูดเก็บกดอารมณ์ไม่อยู่อันนี้ผมว่าขอให้อาจารย์ทั้งหลายช่วยกรุณาด้วยนะครับนอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ยมันเรียกอะไรคิวนะเดี๋ยวนี้มีตั้งหลายคิวนะครับ IQ EQ AQ อะไร5 6คิวก็ผมต้องดูทีวีมา2 3วันไม่รู้กี่คิวมีหมอทางนี้เรียกคิวเรียกคิวอันนี้ที่พอดีนิสิตไม่ได้เข้ามาฝ่ายนิสิตเองนี่ผมอยากให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยกรุณาเตือนนิสิตเพื่อการจบออกไปเพื่อได้ใบประกาศนียบัตรใบเดียวแล้วก็จบเดินออกจากคณะนี้ก็เป็นวิศวกรชั้นสองเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันต้องมีอะไรเพิ่มจากนั้นแน่นอนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งขณะนี้พม่ามาอ่านภาษาไทยที่นี่จะกลับไปเมืองเขาอีก10ปีข้างหน้าก็คงสั่งงานเราเป็นภาษาไทยที่เมืองพม่าแต่เราเนี่ยนะครับ
เราไม่ใช่ว่าเป็นเมืองขึ้นก็พูดภาษาอังกฤษแต่เปล่าขณะนี้ภาษาอังกฤษจะลองครอบครองเราแล้วแต่ไม่ว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เขาก็ครองนี่ทุกสีลังกา 5,000 คนใช่ไหมที่จะมา 500-5,000 นะผมจำไม่ผิดนะครับส่งคนไทยไปเทรนแล้วภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับวิศวกรไทยถ้าวิศวกรไทยจบจากที่นี่เป็นวิศวกรระดับ2นะครับอันนี้ผมฝากไว้แล้วก็สำหรับคุณครูกรที่เป็นปัจจัยส่วนสนับสนุนนี่ขอให้ท่านระลึกเสมอว่าท่านคือส่วนสำคัญในการเดินใดแต่ชี้เวลาไม่เที่ยงตรงเลยถ้าเฟืองตัวเล็กๆตัวเดียวไม่เคลื่อนไปตามที่เขากำหนดเขาออกแบบไว้เพราะนั้นท่านเป็นส่วนสำคัญวิชาการขอได้โปรดระลึกอย่างนี้ด้วยเข็มของคณะวิศวกรรมที่เข้มตรงก็คอยท่านที่จะช่วยเหลือได้นะครับสิ่งที่กล่าววันนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีส่วนร่วมเพื่อจะทำให้คณะก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนไม่ว่าผู้ใดหรือกิจใดจะต้องขึ้นมาบริหารทุกคนก็ไปตามระบบไม่ใช่ไปตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมอยากจะฝากคำไว้นิดนึงนะครับขอให้ทุกท่านทำในสิ่งที่ถูก do the right thingsไม่ใช่เพียงแต่ทำในสิ่งต่างๆให้ถูกดู the things right เพียงแต่กลับคำแค่นั้นเองความหมายจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับและในวันรอบสิบปีผมขอให้ทุกท่านช่วยกันพยุงและประสบเสริมสำเร็จในคณะเราจังหวะต่อไปอาจารย์ชอมากเลยค่ะอาจารย์เป็นยอมในฝ่ายเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะทั้งคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นิสิตแล้วก็ฝากไว้ในแต่ละสายนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องทำร่วมกันต่อไปนะคะครับอาจารย์สมยศครับครับอยากจะให้เสร็จภายใน3นาทีครับการไม่เป็นไรคิดว่าได้ค่ะคือไปจริงๆของตัวนิดเดียวครับคือพวกเราทั้ง3ท่านรวมทั้งท่านอธิการเช้าด้วยพูดถึงเรื่องการบูรณาการนะครับพอดีเนี่ยตั้งแต่ผมเกษียณไปเนี่ยผมก็ไปทำงานอยู่ในส่วนวิจัยเยอะการบริหารโครงการวิจัยนะครับก็ขอยืนยันว่าทุนวิจัยปัจจุบันที่ก็รวมทุนทั้งหมดเป็นเมื่อก่อนเป็น1ว5สอดินเป็น1ว6สอปัจจุบันก็รวมกันตั้งเป็นองค์กรบริหารงานวิจัยขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งคอร์สเดียวเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยก็ได้เป็นเปี้ยหัวแตกเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับถ้าจะขอทุนเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะครับต้องร่วมกันนะครับบูรณาการทีนี้ในที่นี้เนี่ยความสามัคคีในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะบูรณาการในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับต้องข้ามมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบูรณาการข้ามมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวพวกเรากันเองก่อนนั้นเราจะต้องมีการรวมตัวของเราเองก่อนเราถึงจะไปรวมตัวคนอื่นได้เล่าประสบการณ์ที่เดียวภายใน3นาทีผ่านนะครับเมื่อก่อนที่ผมรับก่อนเกษียณนี่ก็รับไปเป็นผู้ในการสูงก็เป็นเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยนะครับก็พยายามก็ไปติดต่อกับหน่วยทุนวิจัยพวกนี้ก็แปลกใจมากไปเจออาจารย์เกษตรเนี่ยนะครับทำงานโลจิสติกส์เนี่ยในระดับประเทศเนี่ยเยอะมากแต่ปรากฏว่าเป็นลูกทีมทั้งหมดเลยนะครับผมก็สงสัยทำไมเราเป็นอย่างนั้นผมก็เลยกลับมาพยายามประสานงานให้พวกเราเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมให้ได้ก็เป็นรอยต่อที่ผมเกษียณพอดีแล้วผมก็โชคดีได้มีโอกาสได้เป็นผู้พิจารณาให้ทุนนะฮะส่วนหนึ่งเป็นผู้ชงเรื่องนะครับให้ทุนวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ก็พยายามผลักดันให้พวกทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมให้ได้นะครับก็ผ่านมาด้วยดีนะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ปี55ปี56ก็ยังโอเคนะครับทีนี้ที่เมื่อเช้าท่านอธิการบอกว่าของNASDAQที่ให้แชร์โปรเฟสเซอร์เนี่ยทุนละ20ล้านเนี่ยมันเล็กน้อยมากนะครับปัจจุบันเนี่ยผมให้มหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยนะครับปีนมาในเกษตรศาสตร์เนี่ยปี55ผมให้มา30ล้านนะครับโครงการละประมาณ10ล้าน3โครงการนะครับทำง่ายกว่าแชร์โปรเฟสเซอร์เพราะแชร์โปรเฟสเซอร์เนี่ย5ปีครับปีละ5ล้านเท่านั้นเอง
แต่ผมเนี่ยให้เยอะกว่าเยอะเลยนะครับไม่ใช่ผมนะวช.สคบพูดผิดไปพูดทีนะครับวช.ร่วมกับสคบให้ทุนวิจัยเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับและไม่มีข้อสัญญาผูกพันรัดตัวมากมายเหมือนนาสดาด้วยนะครับนี่ก็เล่าให้พวกเราฟังส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เมื่อเช้าท่านอธิการพูดในการทำแผนชัดเจนอยากได้แค่ใบสองใบก็ฝากไว้ที่ท่านจ่าบัญชาด้วยสงสัยท่านอธิการจะหมายถึงรถแม็กมากกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยพอทำแผนเสร็จต้องมีรถแม็กซึ่งรถแม็กเนี่ยไม่ใช่ระดับคณะมันลงไปถึงระดับตัวบุคคลด้วยพวกเราก็ต้องทำด้วยนะครับว่ารถแม็ก13ปี5ปีต้องทำยังไงนะครับสุดท้ายก็ผมขอเหมือนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มนตรีทั้งท่านอาจารย์พันชอนะครับผมเนี่ยนะครับก็อยากจะช่วยคณะนะครับพยายามกลับมามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะช่วยเสมอนะครับตัวอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ผมไปประสานงานวช.สคบเนี่ยก็พยายามคนอื่นเขามองผมลำเอียงผมก็ทำเป็นหูเป็นนาตาเป็นไร่ทำยังไงได้เราบอกว่าเราเก่งที่สุดเนี่ยพวกองค์ความรู้ทางด้านเกษตรเนี่ยนะครับผมก็พยายามเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปขายเขายอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยินดีช่วยพวกเราเสมอนะครับนะถ้าเปิดโอกาสให้ผมได้ช่วยรับใช้พวกเรานะผมยังยินดีช่วยพวกเราจนกว่าจะไม่มีแรงนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับอาจารย์ก็ย้ำนะคะให้ปูข้างในก่อนแล้วไปปูข้างนอกนะคะแล้วก็ลดแบบของกองจนมาถึงลดแบบของตัวเราแล้วอาจารย์ก็ยังเหมือนขอร้องให้โอกาสอาจารย์ด้วยนะคะดูละครกับแต่อาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับผมขอให้อาจารย์ช่วยจริงๆนะครับทำให้ได้นะครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอลตีกระซิบแต่ผมจะทิ้งท้ายอะไรกับพวกเราสักนิดนึงครับครับก็ทั้งหมดนี่สุดท้ายคือสุขภาพเรื่องสำคัญนะครับที่พูดตามผู้สูงอายุนะที่สำคัญที่สุดไม่งั้นเราทำงานจะตายเก็บเงินไม่ให้หมอนะต่อก็ไม่ได้นะครับต้องไหวอย่างดีงั้นรักษาสุขภาพต้องรักทุกๆอย่างที่หวังหน้านะทำจิตใจให้เบิกบานนะครับตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าความไม่มีโรคลาภเป็นประเสริฐแต่ความไม่มีลาภก็เป็นโรคร้ายแรงเหมือนกันนะสุดท้ายนี้ขอทุกคนนอกจากไม่มีโรคแล้วขอให้มีลาภด้วยนะงั้นทุกคนต้องแสวงหานะองค์ความรู้เพื่อจะไปแสวงหาเพื่อจะได้ลาภนะขอทุกคนมีความสุขนะและได้ลาภทุกคนครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าได้ลาภกับมีส่วนร่วมอะไรสอบถามอาจารย์อีกเล็กน้อยไหมครับถ้าไม่มีถ้าเราได้รับมอบหมายมาก็คงจะต้องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่ถึงอาจารย์เราวันใจว่าอาจารย์ไม่ถึงเราเสมอนะครับอาจารย์แอบช่วยพวกเราอยู่เสมอนะครับขอให้พวกเราไม่ถึงอาจารย์ก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับอาจารย์